สวัสดีค่ะ FC สาวหน่อยเพชรบานแพง FC น้องอุงอิงแล้วก็ FC น้องโซเฟียเนาะค่ะจากเหตุการณ์วันที่4มิถุนายน2566เนาะค่ะที่ผ่านมาพวกเฮา FC สาวหน่อยเพชรบานแพงพี่ป้าอาอาวทั้งหลายแลเนาะค่ะเพิ่นก็รอฟังเพลงนะคะที่น้องโซเฟียจะมาร้องคู่กันกับพี่องค์อิงบนเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงมันก็ล่วงเลยเวลามาเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันที่6มิถุนายน2566แล้วเป็นหยังจังหวะล่วงเลยเวลามาบ่ทันได้ห้องก็เพราะว่ามีเหตุก็คือฝนตกเนาะค่ะฝนตกอยู่ตลอดเวลาเลยก็เฮ็ดให้การแสดงของน้องเลื่อนไปพี่ป้าอาอาวทุกคนก็อาจจะรู้สึกเสียความรู้สึกเนาะค่ะเสียความรู้สึกเป็นหยังจังหวะเสียความรู้สึกเพราะว่าโอ้ยรอคอยให้ถึงมือนี่แล้วผัดฝ่าฝนกับบ่ปินใจเฮาก็เข้าใจได้เนาะค่ะธรรมชาติของมันมาเฮาบ่สามารถที่จะยุดเพิ่นได้ได้ฝนก็ได้มันบ่ตกลงมาให้เท่าให้เท่าหน้าเพิ่นได้น้ำใส่ให้ใส่หน้าเนาะก็บ่เป็นหยังเฮาก็รอต่อไปแล้วก็มื้อนี้ก็คือวันที่6มิถุนายนน้องโซเฟียก็สิมาให้แล้วก็ให้พวกเฮาได้ชื่นชมเพิ่นอีกได้ถ้าเกิดฝ่าฝนบ่ติดขัดอีหยังอีกนะคะก็เพิ่นก็สัญญาไว้เบิ่งในคลิปของเพิ่นเด้อเพิ่นบอกว่าเพิ่นสัญญาไว้แล้วเนาะค่ะว่าเพิ่นก็สิมาบนเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงตามที่พี่ป้าอาอาวทั้งหลายแลเนาะเพิ่นก็รอคอยความน่ารักของน้องเด้อเอ้าเนาะค่ะคุณครูแมวเหมียวก็มารายงานความเคลื่อนไหวเนาะค่ะของน้องเป็นระยะเพราะว่าความน่ารักของน้องก็มีให้เฮาได้ชื่นชมอยู่ตลอดเนาะสู้ๆจ้าอีหล่าหน่อยฝรั่งหน่อยเนาะก็เอ้าความเป็นตะหักเป็นตะแพงลองเบิ่งเด้อว่าเพิ่นมีลำดับเหตุการณ์ที่เพิ่นเตรียมตัวมาสู่เวทีเฮานี่แบบใดเนาะจ้าเนาะเอ้าชื่นชมความน่ารักของน้องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะภารกิจตอนเช้าแล้วนะครับเดินทางบุรีรัมย์แล้วนะไม่ถอดชุดเลยโซเฟอร์ของเราเปลี่ยนมือไปไหนนะจะไปไหนนะไปบุรีรัมย์ค่ะสวัสดี FC สุขุมทุกคนด้วยค่ะมื้อนี้น้องโซเฟียกลับมาหอดบ้านแล้วด้วยค่ะเพราะว่างานอยู่บุรีรัมย์แม่ค่ะมันฝนตกเนาะน้องโซเฟียก็เลยบ่ได้ไปแม่ค่ะแล้วก็พบกันมื้ออื่นด้วยค่ะแต่กามืออื่นน้องโซเฟียกับมีงานอยู่ตำบลโพศีสว่างด้วยค่ะกาฝากพ่อแม่พี่น้องไปเป็นกำลังใจให้น้องโซเฟียนั่นด้วยค่ะเป็นงานร้องเพลงนะคะแล้วก็ยามแรงกับมีงานอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะเป็นงานของสาวน้อยเพชรบ้านเพลงค่ะฝากไปเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้สาวหน่อยเมืองเกินร่อยคนนี้นั่นด้วยค่ะกาน้องโซเฟียต้องฝากน้องตาเว้นด้วยค่ะก็เลยต้องขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนเพราะว่ามืออื่นนะคะน้องโซเฟียต้องตื่นเช้าเตรียมตัวไปแบบว่าไปงานเนาะค่ะกะขอจบคลิปไปสักนิดละกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ